So good morning, all distinguished delegates. And today we have an honor of Associate Professor Dr. Veerasak, Executive Director of MTech, who would like to give an opening remark for this session. And today we would like to talk about the Thai biodiesel industry in ASEAN, opportunity or threat. So please welcome Dr. Veerasak. เชิญครับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นกลับสวัสดีพวกเราทุกคนที่มาร่วมในงานเช้านี้นะครับ Good morning for our delegates from outside Thailand. We have some delegates from Japan and I believe that some from Indonesia. Since all the participants this morning they are all in Thai, so please let me first welcome all the participants in Thai, and then Dr. Nuwong, the moderator of the meeting or the conference, will briefly translate into English for you later. ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาร่วมในงานวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาในเช้านี้มากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เยอะทีเดียวก็หวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายพอสมควรในการเข้าร่วมการสัมมนาเช้านี้นะครับสัมมนาในเรื่องของโอกาสหรืออุปสรรคของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลไทยในประชาคมอาเซียนซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เข้ากันได้กับทีมงานใหญ่ของเราคือการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียนในปี2015หรือ2558นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการของสวทช.ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ก็ขอกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านเรามีทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จากคณาจารย์ในสายวิชาการนักวิจัยซึ่งมีความสนใจร่วมกันในเรื่องของไบโอดีเซลในประเทศเรา อย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ในประเทศอย่างค่อนข้างจะแพร่หลายกว้างขวางมากทีเดียวการผสมนั้นเราผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ5ทั้งนี้สัดส่วนที่ผสมจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ภายในประเทศปัจจุบันการใช้งานในไบโอดีเซลอยู่ประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อวันขณะที่กำลังการผลิตมีอยู่กว่า4ล้านลิตรต่อวันจึงทำให้ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลมีการเดินเครื่องไม่เต็มศักยภาพส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นหากมีแนวทางในการเพิ่มการใช้งานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศก็ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech มีหน่วยงานทางด้านของหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในประเด็นนี้มาเสมอเราได้มีการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอแนวทางและผลการใช้ไบโอดีเซลคุณภาพสูงที่ใช้ตัวย่อว่าเป็น HFAME มาจากคำว่า Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester ผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ10ในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นจากคณะผู้วิจัยฝ่ายไทยที่ร่วมดำเนินการในการโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่องนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้ในยานยนต์ภาษาอังกฤษในหัวข้อโครงการดังกล่าวก็มีใช้ชื่อว่า Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non-Food Biomass โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจาก JST หรือ Japan Science and Technology Agency JICAJapan International Corporation Agency และสวทช.ตลอดจนจะมีการนำเสนอมาตรฐานไบโอดีเซลในภูมิภาคเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2558นี้นอกจากนั้นแล้วในภาคเอกชนเราก็มีความร่วมมือจากบริษัทเอกชนอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันทั้งบริษัทที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาเช้านี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ